Say hi ค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิชิอาร์ตี้และอยู่กับเพนวิทมีวันนี้เฮ้ hey! เราจะพาทุกคนมาวาดเบบี้ทีน้องกระตุยแล้วเราจะเปรียบเทียบการใช้สีระหว่างมาสเตอร์อาร์ตและคอลีนค่ะทั้งคู่เป็นสี72สีทั้ง2กล่องเลยเฮ้ hey! ใครที่แบบใช้มาสเตอร์อาร์ตอยู่นะคะขอเสียงให้มาสเตอร์อาร์ตหน่อยค่ะก็ใครที่ใช้น้องแล้วเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสีมาสเตอร์อาร์ตก็คือเลข1นะคะใครที่แบบเชียร์น้องมาสเตอร์อาร์ตกด1มาเลยส่วนใครที่เชียร์สีคอรีนกด2มาเลยค่ะและใครที่ใช้ทั้ง2สีนะคะกด3มาค่ะเฮ้เดี๋ยวเราจะมาวาดเบบี้ทีน้องกระตุยตัวนี้เลยนะคะอยากฝึกตามไปพร้อมกับคลิปนี้ก็ลองทำตามกันดูนะรับรองได้เลยว่าออกมาสวยและไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยค่ะไปดูกันเลยใครกำลังใช้สีทั้งหมด72สีเหมือนนิชิอยู่บ้างคะก่อนที่เราจะลงสีเดี๋ยวเราจะไปร่างภาพกันก่อนมาดูกันว่านิชิเริ่มร่างภาพน้องกระตุ่ยแบบง่ายๆยังไงดีใครที่แบบว่ากำลังฝึกวาดเจ้าเบบี้ทีอยู่ฝึกไปพร้อมกันได้เลยนะคะรับรองได้ว่าภาพจะออกมาสวยและดูเป็นมืออาชีพมากๆแต่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าใครวาดตามไปพร้อมๆกันในคลิปนี้รับรองว่าต้องออกมาสวยแน่นอนค่ะทุกคนนิชิคอนเฟิร์มทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตอนขึ้นรูปทั้งหัวและก็ตัวนะคะเราจะใช้รูปเลขาคณิตง่ายๆในการขึ้นรูปอย่างเช่นวงกลมวงรีสามเหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเติมส่วนต่างๆลงไปนะคะให้ดูเป็นแบบน้องกระต่ายมากยิ่งขึ้นพอร่างภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะนิชิก็จะใช้เทปกระดาษนะคะมาติดเพื่อแบ่งครึ่งระหว่างสีคอลีนกับมาสเตอร์อาร์ตและสีแรกที่เราจะลงก็คือสีมาสเตอร์อาร์ตนะคะเฉดสีที่ใช้ลงหน้าก็ตามนี้เลยนะคะเอาเฉดสีทั้งหมดมาให้ทุกคนดูเพื่อที่อยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบเราอะใช้สีมาสเตอร์อาร์ตทั้งหมดจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าเอาสีอื่นสีใดๆมาปนจะได้เห็นว่าทุกสีที่ลงในนี้เป็นสีของมาสเตอร์อาร์ตเลยค่ะเฉดสีที่เราจะใช้ลงสีผิวก็ตามนี้เลยนะคะใครมีก็สามารถลงเป็นเลเยอร์ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเลือกลงสีอ่อนที่สุดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยตามด้วยสีเข้มขึ้นเรื่อยๆส่วนแก้มที่แบบมีความอมชมพูของน้องเนี่ยเราก็จะเพิ่มสีชมพูหรือว่าสีแดงเข้าไปทีหลังค่ะทุกคนด้วยความที่น้องกระต่ายของเรานะเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยเราก็เลยจะใช้สีชมพูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเลือกหลายๆเฉดสีจากในกล่องที่เป็นเฉดสีโทนชมพูอมแดงทั้งหมดเลยมาใช้ในการลงเจ้าน้องกระต่ายตัวนี้นะคะเราต้องใช้หลายเฉดสีเพื่อที่จะทำให้กระต่ายของเราเนี่ยดูมีแบบหลายมิติมากยิ่งขึ้นความขนเอ่ยความแบบขนเป็นแบบชั้นมีขนด้านล่างขนด้านบนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะต้องใช้สีไม้หลายเฉดสีนิดนึงแต่รับรองได้ว่าวิธีการลงไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเหมือนเดิมเลยที่บอกไว้ก็คือลงสี
อ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยลงสีเข้มเป็นเลเยอร์ค่ะส่วนวิธีการลงขนนะคะทุกคนสามารถลงตามในคลิปได้เลยค่ะจุดแรกมันจะเข้มแล้วเวลาตวัดขึ้นให้เป็นสีอ่อนนะคะสามารถทดลองฝึกขีดเป็นเส้นๆตามในคลิปก่อนได้นะคะแล้วค่อยเอาไปลงในชิ้นงานของเราจะทำให้แบบมีความสมูทมากกว่าตอนที่แบบเราลงในชิ้นงานเลยนะมันไม่ใช่การขีดลากด้วยน้ำหนักที่เท่ากันส่วนหูกระต่ายแล้วก็ท้องของกระต่ายจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะตามต้นฉบับของน้องจริงๆแต่ว่าถ้าเราลงสีขาวอ่ะมันก็จะดูไม่ค่อยแบบมีมิติเท่าไหร่ดังนั้นสีที่เราเลือกใช้ก็คือสีเทากับสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะเพิ่มให้สีเทาอ่ะมีความละมุนละไมมากยิ่งขึ้นการที่แบบเราใช้2สีนี้ด้วยกันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะสามารถแบบอะแดปแล้วก็เพิ่มเติมเฉดสีอื่นๆเข้าไปมันก็จะมีความแบบละมุนละไมในงานมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกันกับส่วนที่สว่างที่สุดของขนนะคะการที่เราใส่เฉดสีที่สว่างขึ้นแล้วก็มีสีเข้มขึ้นในงานเนี่ยจะทำให้ขนของเจ้ากระต่ายเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะขนเฉดกลางก็จะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะพอส่วนที่เข้มขึ้นเนี่ยนิชชี่ก็จะใช้สีส้มอมแดงนะคะในการลงให้มันดูแบบมีมิติส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนที่เข้มหรือเป็นเงาของขนนะคะและส่วนที่สว่างที่สุดนิชี่ก็เลือกใช้สีเหลืองค่ะทุกคนเป็นสีเหลืองแบบนีออนนิดๆนะไม่ได้แบบเป็นนีออนแบบแสงสีเสียงแบบมาในผับอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่มันคือแบบเหลืองแบบนีออนบนเหลืองพาสเทลนิดๆประมาณนั้นเอามาเป็นแสงแบบริมไลท์นะคะเป็นปลายขนให้ดูแบบขนมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ใช้แค่สีชมพูมันอาจจะดูแบบแข็งๆไปนิดนึงค่ะก็เลยเลือกใช้สีเหลืองนะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะรับรองได้เลยว่างานของทุกคนจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเทคนิคง่ายๆหรือแค่การสลับสีหรือการลงสีให้มีเลเยอร์เล็กๆน้อยๆทำให้งานดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกับน้องกระตุ่ยวันนี้บ้างคะมันยากเกินไปมันง่ายหรือว่าทุกคนอยากให้เราสอนเทคนิคแบบไหนในการลงสีไม้ที่จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในชีวิตประจำวันดูแบบโปรเฟชชั่นอลดูแบบว่าเฮ้ยระบายสีแบบนี้ไปเสร็จปุ๊บเพื่อนทั้งห้องแม่งจะมองเราแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเยอะนะไปทำอะไรมาอะไรอย่างงี้พอเราลงสีมาสเตอร์อาร์ตเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงสีคอลินพอเราลงสีมาสเตอร์อาร์ตเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาใช้สีคอลินในการลงอีกครึ่งนึงเราจะแบ่งเป็นพาร์ท1กับพาร์ท2นะคะพาร์ท1ก็คือจะลงสีมาสเตอร์อาร์ตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วอันที่2ก็จะมาลงสีคอลินนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนิชี่เลือกใช้สีโทนครีมนะคะในการลงหน้าแล้วก็พยายามปรับให้เฉดสีของมาสเตอร์อาร์ตกับคอลินเนี่ยไปในทางเดียวกันน้องจะได้ดูเหมือนงานเดียวกันนะแต่ทุกคนสังเกตได้เลยว่าเฉดสีของทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเลยนะทุกคนถ้ามองผิวเผินแล้วอ่ะเหมือนงานชิ้นเดียวกันเหมือนแบบฝั่งคอลินกับฝั่งมาสเตอร์อาร์ตอ่ะนิชชี่ใช้สีเดียวกันในการลงเลยทุกคนมันแบบคล้ายกันมากๆต้องแบบสังเกตแบบใกล้ชิดจริงๆถึงจะรู้ว่าแบบมันแตกต่างกันแต่นิชชี่เชื่อเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของมาสเตอร์อาร์ตและคอลินจะต้องแยกสีทั้ง2สีนี้ออกทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคอลินหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมาสเตอร์อาร์ตเราสามารถแยกทั้ง2ฝั่งนี้ออกจากกันได้ไหมคะทุกคนถ้านิชชี่ไม่พูดว่าฝั่งนี้คือยี่ห้ออะไรและฝั่งนี้คือยี่ห้ออะไรทุกคนสามารถแบบแยกมันออกจากกันได้ไหมคะเฮ้ยใครที่แบบแยกได้คอมเมนต์ไว้หน่อยนะเราอยากรู้ว่าใครที่แบบเก่งมากขนาดนั้นบอกเราหน่อยนะทุกคนในการลงสีเปรียบเทียบระหว่างสีคอลินกับสีมาสเตอร์อาร์ตนะคะก็สิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้มันคล้ายกันมากเลยก็คือน้ำหนักมือเทคนิคการลง
วิธีการลงเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะถ้าเราใช้เทคนิคนึงกับสีนึงแล้วก็ใช้อีกเทคนึงกับอีกสีนึงเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบทั้ง2สีให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะรวมถึงเฉดสีที่เลือกใช้ด้วยนะคะก็พยายามจะจับเฉดที่ใกล้ๆกันมาลงเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยโทนชมพูของ Master Art เป็นแบบนี้นะและโทนชมพูของคอลีนเป็นแบบนี้นะเผื่อทุกคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อสียี่ห้ออะไรหรือจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสียี่ห้ออะไรก็จะได้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนคนที่แบบอะไรยังไงดีหรือว่าแบบชอบทั้งสองสีไม่แปลกอะไรนะคะสามารถแบบชอบทั้งสองยี่ห้อได้เลยเพราะว่าสองยี่ห้อนี้เอาจริงก็ความรู้สึกของนิชชี่ที่แบบใช้มานานทั้งสองยี่ห้อรู้สึกว่าไม่แตกต่างเลยนะคะแต่ว่าในฟิลลิ่งของเราเนี่ยจะใช้สี Master Art ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าแบบลองมองย้อนกลับไปในงานต่างๆจะเห็นว่าใช้สี Master Art ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาจัดเซตมาค่อนข้างดีแล้วมันแบบใช้ง่ายใช้สะดวกอะทุกคนอันนี้คือฟีลลิ่งของเราเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะเป็นความคิดเห็นของนิชชี่ล้วนๆค่ะทุกคนใครที่อยากได้เทคนิคที่แบบเป็นการลงสีง่ายๆแต่ดูโปรเฟชชั่นอลแบบอื่นๆใดๆอีกก็คอมเมนต์ไว้นะเราจะมาสอนเทคนิคง่ายๆที่ทำออกมาแล้วดูดีแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยอีกอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้นคือแบบเวลาเราเรียนมันก็หนักแล้วใช่ไหมแล้วแบบยังต้องมาตกแต่งใบงานต้องมาทำอะไรที่มันดูแบบเยอะแยะอีกมากมายแต่ว่าถ้าเรามีเทคนิคง่ายๆแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยน้องกระตุ่ยเอ้ยน้องกระต่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้นะทุกคนคือสี Master Art ส่วนฝั่งนี้คือสีคอลีนมันต่างไหมคือเราดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างนะแบบว่าเฉดสีของ Master Art กับ Coraline มันแบบค่อนข้างจะคล้ายกันมากแล้วตอนที่เราลงสีมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยทุกคนส่วนใครที่แบบเชียร์ยี่ห้อไหนหรือชอบสีไหนก็คอมเมนต์ไว้นะทุกคนเราอยากรู้ว่าทุกคนอยู่ทีมใคร1 2หรือ3ก็คือแบบฉันใช้ทั้ง2สีฉันใช้ทั้ง2ยี่ห้อนี้เลยเลือก3นะทุกคนเลือก3แล้วเจอกับนิชชี่ได้ในคลิปถัดไปนะคะ See you next clip บ๊ายบายค่ะทุกคน